ทุกคนครับพอดีมีพัสดุมาส่งครับจากน้องเกมนะครับเขียนมาตรงหน้ากล่องเลยนะโอเคครับก็ต้องเปิดดูก่อนว่าเป็นอะไรนะฮะโอ้โหพัสดุตรงนี้นะครับน้องเกมเขาเปิดช่องสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าเอกโซติกอยู่นะครับเพื่อนๆโอเคครับก็มาดูกันครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองแกะดูนะว่าเป็นอะไรนะฮะแพ็คมาอย่างดีกล่องไม่มีบุบอะไรนะเกมส่งอะไรมาให้นะอุ๊ยอะไรเจ๊บอกมีของจะส่งมาให้นะครับก็ลองดูก่อนเป็นอะไรนะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราดูนะครับว่าเป็นอะไรนะใส่แผงไข่หุ้ยตัวอะไรวะหุ้ยอะไรเนี่ยตัววะเขียดเหรอเอ้ยอึ่งอ่างเหรอเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนดูก่อนเฮ้ยสัตว์เอกโซติกเพื่อนนี่โหสายขนาดของน้องเกมเลยครับพวกกบนะฮะเพื่อนๆมีอะไรเขียนไว้ด้วยหรือเปล่าการออกแบบแอนิเมชัน 2D ไม่ใช่เขาเขียนอันนี้ใส่แค่การเขาเรียกว่าการกระแทกมานะนะมาดูแพ็กเกจนะครับก็เป็นกล่องแบบนี้นะครับลองแกะดูครับเพื่อนๆแน่นมากใส่กาวมาด้วยหรือเปล่าใส่อึ่งอ่างอึ่งช่างกล้องสะดุ้งครับอุ้ยน่ารักโอ้โหทุกคนโคตรน่ารักเลยอุ้ยตัวนี้ก็คือนี่ก็คือมื้อเย็นของเรามื้อเย็นของเราไม่ใช่สิโอ้ยทำไมน้องโดดเก่งอ่ะน้องกบครับเพื่อนเอ๊ะกบอะไรเนี่ยไม่ใช่กบบ้านแน่นอนแต่คล้ายจังอ่ะโอเคเพื่อนผมดูเป็นกบออกเป็นเขียวๆนะกินฟ็อกบูฟ็อกเฮ้ยไม่น่าจะใช่มั้งเดี๋ยวทุกคนตอนนี้เราได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาละเดี๋ยวไว้ผมจะลองไปถามน้องเกมก่อนว่าตัวที่ส่งมาคืออะไรมันไปแล้วทุกคนมันไปแล้วโอ้โหมาทางนี้แล้วไม่เป็นไรเรามีถังเตรียมมาละเพื่อนเรามีที่เตรียมไว้ให้น้องละโอ้โหโดดดีมากอู้ยังอุ้ยโซนจังอ่ะไปอยู่ถังละลูกโอเคผมเตรียมถังให้น้องแล้วทุกคนนี่ฮะนี่เลยมีถังบ้างพอดีตอนแรกก็จะเอาไปย้ายให้เต่าญี่ปุ่นนะมีกบมาส่งพอดีก็เลยเอาใส่ให้กบก่อนโอ้โหน่ารักอ่ะทุกคนว้ากบอะไรเนี่ยกบบ้านเหรอเดี๋ยวมือเย็นของเราอิ่มไหมเนี่ยก็ทุกคนตอนนี้ครับผมได้น้องกบมานะ1ตัวนะครับก็เป็นกบตัวประมาณเท่านี้นะครับไม่รู้ว่ากบอะไรนะครับเดี๋ยวผมต้องสัมภาษณ์น้องเกมก่อนเดี๋ยวลองไปถามน้องเกมก่อนว่าไอ้กบอะไรว่าเกมส่งมาเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันเพิ่มเติมแล้วกันนะคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวไว้ผมจะถามน้องเกมก่อนนะครับตอนนี้ครับกบที่ผมได้นะครับเพื่อนๆผมก็เลี้ยงมาประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับเป็นกบที่ผมได้จากน้องเกมจากช่อง GP Exotic นะครับกบตัวนี้ครับเป็นกบที่มีชื่อว่ากบอเมริกันบูฟล็อกนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเล็กอยู่เนาะกบชนิดนี้นะฮะเขาจะมีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยนะครับถ้าเราเลี้ยงเขาจนโตเต็มวัยหนักตัวหนึ่งเกินกิโลได้นะครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมเลี้ยงนะผมก็ทำการเปลี่ยนน้ำให้น้องนะครับทุก3วันนะครับแล้วก็อาหารที่ให้ผมตอนเนี้ยที่ผมเอาให้กบเนาะก็จะมีแค่ไส้เดือนนะครับที่ผมเอาให้น้องเนาะก็คือให้2วันนะครับ1ตัวนะครับหรือว่าเท่าที่ผมสังเกตว่ามันกินให้หมดก็พอนะครับเพื่อนๆโอเคก็ผมไม่เคยเลี้ยงมาก่อนนะตัวอเมริกันบูลฟ็อกแต่ว่าผมเคยเลี้ยงพวกฮอนฟ็อกเนี่ยแต่ว่าตอนที่ผมเลี้ยงฮอนฟ็อกเจ้าตัวไคโดของผมนะเพื่อนๆนี่เคยเห็นนะครับตัวนั้นก็เสียไปแล้วนะครับหมดอายุไขนะครับเพื่อนๆก็ตัวใหญ่มากนะครับคือสาเหตุที่เขาเสียไปมันเกิดจากการผิดพลาดในการเลี้ยงของผมเองนะครับเพื่อนๆนี่ฮะตอนนี้น้องกบของเรานะครับก็เป็นกบที่กระโดดนะครับถ้าปล่อยไปก็หายได้เลยนะตัวนี้ก็เลยเลี้ยงในกล่องสูงๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆถามว่าเลี้ยงง่ายไหมกบตัวนี้น้องเกมฝึกมาให้ละมันป้อนอาหารแบบสมมติว่าผมเอาไส้เดือนเนี้ยใส่ในเนี้ยใช่ป่ะเพื่อนๆแบบใส่ในเนี้ยมันก็กระโดดมางับเองเลยนะไม่ต้องแบบใส่ที่คีบแล้วก็ป้อนคาปากเหมือนพวกฮอนฟ็อกเนาะเพื่อนๆอเมริกันบูลฟ็อกของผมตัวนี้ก็น่ารักนะเอาจริงมันน่ารักมากนะเพื่อนๆตอนแรกผมคิดว่ากบบ้านเอาไปมาเอ้ยไม่ใช่นะสีมันไม่ใช่นะ
โอเคก็เดี๋ยวเรานะครับมาทำความรู้จักนะครับกับกบอเมริกันบูลฟ็อกกันสักหน่อยหลังจากที่ผมศึกษาข้อมูลน้องมาแบบคร่าวๆนะครับนะเฮ้ยเขาเจ้าอู๊ดนั่นเองนะฮะนี่เขาบอกว่าเป็นลูกของเจ้าอู๊ดนะครับเยอะสวยมากนะเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับน้องสักหน่อยนะเรามาทำความรู้จักกับกบอเมริกันบูลฟ็อกกันแบบคร่าวๆนะครับเพื่อนๆสำหรับกบอเมริกันบูลฟ็อกนะครับจัดอยู่ในวงกบนะครับเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดหนึ่งนะครับกบอเมริกันบูลฟ็อกนะครับเป็นกบที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะเมื่อโตเต็มที่เนาะกบชนิดนี้นะครับเพื่อนๆ เขาจะมีขนาดนะฮะหนักมากกว่า1กิโลกรัมขึ้นไปด้วยนะฮะด้วยตัวที่โตเต็มที่นะครับเขาจะมีความยาวมากถึง8นิ้วเลยโอ้โหถือว่าทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนะทุกคนกบชนิดนี้ครับมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือทางด้านตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกาครับไปจนถึงตอนกลางของประเทศด้วยนะแล้วก็ต่อมาครับกบชนิดเนี้ยเขาก็นำไปเพาะเลี้ยงเพื่อขยายนะฮะกระจัดกระจายนะไปทางด้านตะวันตกของประเทศด้วยนะครับกบอเมริกันบูลฟ็อกครับเมื่อโตเต็มที่นะด้านหลังของเขาจะมีสีเขียวนะครับเพื่อนๆปนกับสีน้ำตาลนะครับมีจุดประสีน้ำตาลทั่วตัวเนาะส่วนหัวด้านหน้าจะมีสีเขียวนะฮะกบชนิดนี้นะครับเพื่อนๆที่ขาจะมีลายพาดขวางนะครับการแยกเพศนะครับการแยกเพศกบอเมริกันบูลฟ็อกนะครับตัวเมียนะเขาจะมีวงหูครับเล็กกว่าตานะวงหูของเขาอยู่ใกล้ๆกันเลยครับจะเล็กกว่าตาเนาะแล้วก็ส่วนตัวผู้นะครับเพื่อนๆจะมีวงหูนะครับที่ใหญ่กว่าตานะฮะแล้วก็การสังเกตตัวเมียนะครับการสังเกตของเขาเนาะตัวเมียนะครับลำตัวนะฮะจะมีสีอ่อนนะใต้คางมีสีขาวครีมนะครับส่วนท้องมันจะอุ้มนะครับจะใหญ่ๆนะแล้วก็มีขนาดใหญ่นะครับเพื่อนๆจะใหญ่กว่าตัวผู้นะท้องเนาะแล้วก็ในช่วงสืบพันธุ์นะครับของกบชนิดนี้นะครับผมในช่วงสืบพันธุ์ของกบชนิดนี้นะฮะลำตัวนะฮะมันจะมีสีเข้มขึ้นเนาะแล้วก็ใต้คางจะมีสีเหลืองนะครับหรือเหลืองปนเขียวนั่นเองนะครับแล้วก็กบชนิดนี้ครับไม่มีถุงเสียงแต่มีกล่องเสียงที่ทำให้สามารถส่งเสียงร้องดังคล้ายๆกับวัวได้มันร้องไงโว้หรือเปล่าแล้วก็ได้ยินเป็นระยะไกลด้วยนะเวลาเขาร้องมันจะเสียงคล้ายๆวัวนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นที่มาของชื่อเขานั่นเองนะครับก็เป็นกบที่น่าสนใจเนาะกบอเมริกันบูลฟ็อกครับจัดว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับก็นิยมนำมาบริโภคอีกด้วยนะครับกบชนิดนี้ครับมีการขยายพ่อพันธุ์นะครับเพื่อใช้ในการบริโภคในหลากหลายประเทศเลยนะครับเพื่อนๆในประเทศไทยของเราก็มีการนำเข้ามาด้วยนะแล้วก็เนื้อเขาต้องถามน้องเกมว่าอร่อยหรือเปล่าส่วนตัวผมยังไม่เคยกินนะน่าสนใจไม่ใช่สิเอามาเลี้ยงนะกบชนิดนี้สามารถผสมพันธุ์นะครับเข้ากับกบสายดั้งเดิมได้ครับกบเมืองของเราเนี่ยกบนาเนี่ยเพื่อนๆมันสามารถผสมเข้ากันได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นการกลายพันธุ์ได้เนาะสำหรับกบอเมริกันบูลฟ็อกนั่นเองนะครับเพื่อนโอเคครับตัวของผมนะฮะที่ได้มาตาโตกว่าหูหรือเปล่าตัวนี้นะฮะก็เท่าที่ดูนะก็น่าจะเป็นตัวผู้นะตัวนี้นะครับวันทวนดีกบเล็กอยู่นะครับเพื่อนๆตัวนี้ผมยกประมาณ2ขีดอยู่นะน่าจะเป็นแบบลูกกบอยู่นะครับเพื่อนๆก็ถ้าเขาโตเต็มที่ก็ประมาณ1กิโลเงี้ยโหน่าสนใจครับน่าสนใจนะครับก็วันนี้ครับเป็นกบที่ได้มาจากน้องเกมเนาะเป็นกบที่น่ารักนะครับน่ารักมากๆเนาะแล้วก็อ้างอิงนะครับข้อมูลที่ผมเอามานะครับเอามาในวิกิพีเดียนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เป็นข้อมูลคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ต้องเลี้ยงดูไปก่อนว่าการเลี้ยงเขาจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าถ้าเราทำบ่อให้มันสะอาดเนี่ยมันก็น่าจะโอเคแล้วนะบ่อสะอาดเปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะครับปรับสภาพน้ำดีๆหน่อยนะฮะแล้วก็จัดการเรื่องของเศษอาหารตกค้างนะครับของเน่าเสียในตู้ผมคิดว่าจะโอเคละส่วนอาหารตอนนี้ก็ให้เป็นหนอนเอ้ยไม่ใช่ให้เป็นไส้เดือนก่อนเพราะว่าช่วงนี้ที่ผมได้มันเป็นฤดูฝนเนาะไส้เดือนมันเยอะครับเพื่อนๆที่บ้านก็เลยเอามาให้กบกินได้ง่ายเนาะส่วนหนอนนกช่วงนี้ผมไม่ได้เพาะพันธุ์ไว้นะครับเขากินอาหารสดนะสำหรับอเมริกันบูลฟ็อกแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะลองให้เขากินอาหารกบเม็ดดูก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าจะกินได้หรือเปล่าถ้ากินได้ก็ประหยัดค่าอาหารนะจริงๆผมว่าไส้เดือนประหยัดกว่าเยอะเลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าที่บ้านมีอาหารกบนาอยู่ครับเพราะว่าที่บ้านนะครับมีกบนาเลี้ยงอยู่แล้วก็เขียดด้วยนะที่บ้านเลี้ยงหลายชนิดนะครับโอเคก็อันนี้ได้จากน้องเกมครับขอบคุณมากๆเป็นกบที่โอ้ยน่ารักนะครับเพื่อนๆก็น่ารักมากๆครับมันตุ้ยนุ้ยดีนะเนี่ยฮะผมเลี้ยงมา1สัปดาห์ละน้องก็แข็งแรงมากนะครับแข็งแรงมากนะครับนี่ฮะเพื่อนๆก็น่าเลี้ยงนะฮะใครที่สนใจนะครับกบสายพันธุ์นี้ก็ปรึกษาน้องเกมได้เลยนะครับส่วนตัวผมก็ต้องฝึกเลี้ยงดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไงจะโตขึ้นไหมนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์การเลี้ยงฮอนฟ็อกของผมมาก็เลี้ยงได้พอสมควรแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จแบบนานระยะยาวนะครับเพราะว่าตัวของไคโดที่ผมเลี้ยงเมื่อก่อนนะเพื่อนที่เป็นฮอนฟ็อกเนาะมัน
่วยติดพยาธินะครับก็ตัวนี้เราก็ต้องดูว่าจะมีการรักษายังไงถ้าเขาแบบป่วยขึ้นมาในอนาคตหรือว่าจะมีเรื่องของการถ่ายยาการดูแลกบเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยๆศึกษากันไปนะผมไม่รีบนะครับเพื่อนๆแต่ว่าได้มาแล้วนะครับเราก็ต้องลองเลี้ยงก่อนนะครับน่ารักจริงๆนะครับสำหรับกบตัวนี้นะฮะถึงเวลานะครับผมขาตะไคร้ไม่ใช่สิไม่ใช่สิตัวนี้เราจะเลี้ยงนะครับเห็นแล้วใจไม่ค่อยดีนะฮะเออโอเคครับก็วันนี้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของผมนะครับรับเข้าฟาร์มเรียบร้อยนะครับทุกคนเป็นน้องกบอเมริกันบูลฟล็อกใครชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ก่อนจะทิ้งท้ายนี้นะครับทุกคนผมก็ได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่มานะครับจากช่อง YouTube GP Exotic นะครับช่องของน้องเกมนะครับก็ได้น้องกบบูฟ็อกมาเลี้ยงแล้วจะพยายามเลี้ยงอย่างดีแล้วกันไม่รู้ว่าจะอยู่กับเราได้กี่ปีนะแต่ก็จะเลี้ยงสุดความสามารถเลยขอบคุณน้องเกมมากๆนะครับที่ส่งสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาให้พี่อ่านนะครับก็จะพยายามเอาเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้ประดับนะฮะที่ฟาร์มเนาะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกำลังใจกับอ่าน ATC Studio ด้วยวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวขอตัวเปลี่ยนน้ำให้กับปลาคาบของผมก่อนแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับตอนนี้โตยัดมากๆเลยโตใหญ่มากๆครับทุกคน